นิดหวานหน่อยหมุนหนีเฉยเล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 ยฮะแต่ก็ยังได้แต่ก็ยังได้งงแบบท่าสวยๆเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่ามันเหลี่ยมมันแล้วงงมากแล้วคือแบบคือกดจะได้ก็ได้ไงคือเดี๋ยวกดจะได้ก็ได้ไงเดี๋ยวแม่ขอกระซิบลูกสาวก่อนว่าทำท่าอะไรถึงได้หรือเปล่าจริงๆนะคุณลูกจะเป็นบอกท่าเลยค่ะท่านะคะต้องแผ่นพืชค่ะแล้วแผ่นพืชแต่เมื่อกี้มันไม่รู้ได้ยังไงไม่ใช่แผ่นพืชสรุปค่ะชูช่อขวบขาดีสุดๆเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงอ้าวมันเสร็จกันได้แล้วที่พี่พีเกมค่ะฮะเฮ้ยเหล็กมันติดว้ายติดแม่เหล็กอุ้ยเดี๋ยวแม่นาฬิกาแม่คีบนาฬิกาให้แม่ใช่นี่มันแบบเข็มได้ด้วยหรอไหนลองทำให้แม่ดูดิลูกโอ้ยมีของดีใช้แล้วอ่ะเอาแม่ลองสวมดูนาฬิกาแหวนตรงเนี้ยใครนิ้วเล็กนิ้วใหญ่ได้หมดเลยได้แล้วได้นาฬิกาแหวนกลับบ้านนะเดี๋ยวนะพร้อมใช้งานได้เลยไหมมันต้องปรับมันต้องดึงตรงนี้เนาะต้องปรับเข็มต้องปรับหนีต้องดึงหมุนต้องดึงสลักออกหมุนด้วยอ่ะนี่ไงต้องดึงออกเนาะนี่ออกแล้วดีค่ะเอาไปแจกเพื่อนนี่ถ้าอยากได้มั่งคะเด็กๆผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะคือถ้าคนที่ข้อใหญ่ขอบอกว่าตรงนี้ยืดออกได้อีกด้วยแล้วข้างในเนี่ยล้อมเป็นสีแดงสีขาวมีเวลาบอกให้เรียบร้อยมีเข็มบอกได้ด้วยสะดวกค่ะสะดวกใครอยากได้นะคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคีบรถแจกค่ะดีไหมยีราฟเหรอฮะค่ะหมีอยากเป็นยีราฟคว้าหน่อยเอาค่ะมินิคัสค่ะก็ตอนนี้นะคะเด็กๆเคยถามคุณแม่ว่าให้รีวิวที่แฟชั่นว่ามีที่ตุ๊กตาที่ไหนวันนี้น้องแอมขอเริ่มที่พีพีเกมนะคะที่ชั้นใต้ดินนะคะก็สะดวกก็คือมีที่ลานจอดรถที่ใต้ดินนะคะแล้วก็เดินเข้ามาด้านหน้าจะเป็น power buy นะคะแต่ถ้าเกิดใครเดินจากที่ข้างหน้าแฟชั่นนะคะแนะนำว่าให้เดินแล้วก็ลงบันไดมานะคะแล้วก็ค่อยไล่ลงมาปุ๊บให้สังเกตตรง power buy มีป้ายบอกแล้วก็เดินเลาะเข้ามาค่ะตรงนี้เลยนะคะที่ PP Game เดี๋ยววันนี้น้องแอมจะพาไปทัวร์แฟชั่นทุกชั้นนะคะแต่ว่างบหมดตรงไหนเราไม่รู้แต่เราจะรีวิวทุกชั้นโอเคนะแม่กับน้องแอมนะคะจะพาไปที่ PP Game ที่ชั้น1นะคะเราจะล้อจากชั้นใต้ดินนะคะขึ้นบันไดเลื่อนไป PP Game ชั้น1นะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องแอมจะนำหน้าแม่ไปก่อนเนาะค่ะเราจะค่อยๆไล่เก็บไปทีละชั้นนะคะเพื่อความสะดวกใช่ไหมคะลูกแต่วันนี้เราไม่เขาเรียกอะไรเราไม่ใช้งบเยอะนะคะ
เราจะพยายามคีบโชว์แต่ละจุดให้ดูนะคะไปขึ้นบันไดเลื่อนเลยค่ะแม่กับน้องจะพยายามโชว์พื้นที่กับการเดินทางที่มันกระชับรวดเร็วเพราะเราเริ่มจุด PP เกมก่อนเพราะว่าเป็นจุดที่ใต้ดินนะคะแล้วมีบันไดเลื่อนสามารถเชื่อมต่อได้ทุกจุดเลยค่ะมาดูกันว่าไปตรงไหนต่อนะคะนี่เราจะไป PP เกมชั้น1นะคะตรงหน้าบิ๊กซีค่ะชมจุดแรกเห็นนะคะของพี่พีเกมบิ๊กซีแรกตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะสำหรับขายเครื่องดื่มแรกเห็นที่นี่ได้เลยนะคะวันนี้น้องแอมจะแลกเท่าไหร่คะก็คือจุดสังเกตนะคะคือว่าพี่พีเกมข้างล่างจะเป็นการแลกเหรียญแบบเป็นเหรียญเหรียญแล้วต้องใช้หมดแต่พี่พีเกมข้างบนหน้าบิ๊กซีชั้นหนึ่งนะคะเด็กๆแลกเป็นเหรียญ10นะคะคือใช้หมดไม่หมดเราก็เก็บเอาไว้ใช้ได้นะคะมีเคล็ดลับแค่นี้ค่ะเรามาดูกันเดี๋ยวแม่จะนับให้ทั้งบนมีทั้งหมด1 2 3 4มีหมด7 8ตู้นะคะตอนนี้น้องแอลก็จะเล่นโชว์นะคะให้ดูค่ะเป็นตัวอย่างผิดนะคะตัวข้างบนผิดเป็นทั้งหมด10เท่าไหร่คะ11ก็มา11ตู้เป็น11ตู้นะคะน้องแอมเล่นแล้ว2แล้วใช่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อไปที่บัดดี้แลนด์นะคะอยู่ชั้นนี้ละค่ะไม่ช้าใช่ชั้นบนเอ้าลืมชั้นบนชั้นบนจะฝั่งนี้บัดดี้แลนด์อยู่ชั้น2ต่อไปเราจะไปชั้น2นะคะอย่าพูดผิดคือบัดดี้แลนด์นะคะไปกันเลยค่ะไปชั้น2กันได้ไหมคุณแม่บอกว่าเรามาจากที่พีพีเกมชั้นล่างแล้วขึ้นบันไดเลื่อนมาเราจะไปบันไดเลื่อนชั้น2เพื่อไปเจอที่ชีพอีกที่นึงคืออะไรคะน้องแอมบัดดี้แลนด์ค่ะนี่เห็นไหมมันเป็นเส้นทางลัดแล้วสะดวกในการขี่นะคะคุณแม่กับน้องพาลัดทางด่วนขึ้นมาแล้วค่ะเวลาเราไปเที่ยวแม่กับน้องก็จะมาช่องนี้แหละคืออาศัยช่องทางลัดสังเกตไหมว่าทำไมตู้คีบอยู่ส่วนนี้หมดไม่รู้ค่ะไม่ได้ถามคุณเลยค่ะอาจจะสะดวกตรงที่จอดรถแล้วก็เข้าออกด้วยนะแล้วมันเชื่อมต่อกับจุดบันไดเลื่อนมันเชื่อมมันไม่ต้องเดินอะไรเยอะป้าเนาะสะดวกต้องพูดแล้วค่ะถึงแล้ว
ันนี้ชั้นบนเลยค่ะอ่ะชั้นบนนี่เริ่มเลยจะมีทอยอาร์ตนะคะชั้นบนจะมีทอยอาร์ตคือชั้นบนมันเสียอย่างเดียวคือเขาห้ามขายนะคะเด็กๆคะตอนนี้อยู่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์แล้วนะคะเดี๋ยวน้องแอมจะพาไปเช็คตู้คีบที่นี่มันเช็คไม่ได้เพราะห้ามถ่ายเขาห้ามถ่ายด้วยเหรอจริงตายแล้วจะทำไงดีครับเนี่ยเดี๋ยวเราคุยให้ฟังเราแนะนำให้ฟังแล้วกันเพราะตรงนี้เงียบสุดก็คือว่าตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่สนุกสำหรับเด็กที่สุดทุกวัยเลยก็คือว่าจะมีฮาร์เบอร์แลนด์นะคะสำหรับเด็กๆ เล่นแล้วถัดไปเนี่ยจะเป็นโซนตู้คีบที่เขาเรียกว่าฟันเฟสต้านะคะมีแล้วก็มีข้างๆอีกจำชื่อไม่ได้แอคทีฟแซ่บแอคทีฟแซ่บเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสดแต่ที่เราชมอยู่เนี่ยน้องไม่สามารถเล่นโชว์ได้เพราะเขาห้ามถ่ายเพราะถ้าถ่ายจะเจอปรับนะคะเดี๋ยวเราอาจจะใช้วิธีแบบว่าเก็บภาพข้างนอกเก็บภาพข้างนอกไปไอซ์แลนด์ชั้น3จะมี2ค่ายคือ Fun Festa และ Active Z มีตู้คลิปตุ๊กตาตู้ตักและตู้ UFO ให้เล่นรวม100ตู้เลยทีเดียวที่ชั้นใต้ดินจะเป็นฟันเฟสต้าจุดที่2ค่ะมีตู้คีบ10กว่าตู้เรียกได้ว่าแฟชั่นไอซ์แลนด์เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่มีตู้คีบกระตาทุกชั้นและอาจจะมีตู้คีบมากที่สุดเลยล่ะค่ะอันนี้คือตู้อะไรคะตู้เขียนก่อนเล่นแบบนี้เป็นตู้เขียนแล้วก่อนจะเป็นที่ตู้นี้ไม่อยู่ชั้นบนก็จะสีน้ำค่ะใครอยากดูคลิปไหมอยากดูเพราะมันดีค่ะมันจะเป็นคลิปที่หนูแบบเขียนตู้นี้ค่ะได้เยอะมากเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตอนนี้ใจก่อนไปอยู่ชั้นบนตอนนี้ตู้นี้มันย้ายอยู่ชั้นล่างแล้วค่ะค่ะใช่เลยนะคะค่ะน่าสนใจค่ะนี่คือทั้งหมดของแฟชั่นไอแลนด์นะคะทั้งหมดค่ะไปฟังอันที่ผ่านได้ค่ะคือตอนนี้คุณดูอยู่นะคะช่วยกดเลยนะคะกดไลค์หรือสับสไครต์ไหมต้องสับสไครต์ชับสไครต์นะคะเพื่อพี่ผมและแอมจะได้เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะที่เรานำเสนอทุกคนค่ะแล้วก็ใครอยากได้ที่ใหม่ๆคุณกดกระดิ่งคุณเองค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมมาที่แฟนเพจอาชีพนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ